คือเมื่อวานเนี่ยนะครับก็อย่างที่ทราบไปหุ้นปรับตัวลงมาค่อนข้างที่จะลึกนะครับ21จุดนะครับผมก็ถือว่าอยู่นอกเหนือจากที่นักวิเคราะห์หลายๆคนเนี่ยเขาคาดการณ์กันไว้นะครับก็เห็นไหมครับเนี่ยโอ้1380จุดแต่1380จุดเมื่อวานนี้เป็นแนวรับดัชนีพอดีนะครับแล้วก็มูลค่าการซื้อขาย 56,000 ล้านบาทนะครับผมทีนี้หุ้นที่มันแบบผันผวนอะไรประมาณอย่างนี้แหละนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์หลายๆแห่งนะครับแม้กระทั่งตัวของผู้จัดการกองทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนต่างๆเองเนี่ยก็จะคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของมีหุ้นปันผลติดพอร์ตเอาไว้บ้างก็ดีนะครับแล้วก็หุ้นปันผลพวกนี้เขาก็ดูแล้วว่าจากประวัติความเป็นมาเองเนี่ยก็ให้ผลตอบแทนเป็นยังไงนะครับแล้วก็มองไปในอนาคตนะครับในช่วงของสักปี2ปีข้างหน้าเนี่ยแนวโน้มผลประกอบการเป็นยังไงดูแล้วยังสามารถที่จะรักษาในเรื่องของอัตราผลตอบแทนกำไรผลหรือ dividend yield เนี่ยได้ไว้เหมือนกับที่ผ่านมาหรือเปล่าใช่ไหมครับเพราะว่าเขาไม่ได้ดูแค่ข้อมูลในอดีตอ้างอิงเท่านั้นไงแต่ย้อนแต่มองไปดูในส่วนของที่แบบเป็น forward ถึงเขาด้วยนะครับผมเขาก็ได้คัดมาประมาณสัก15หุ้นนะครับผม15หุ้นนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับคือหุ้นพวกนี้เขามีการตั้งโจทย์ด้วยนะว่า คือพื้นฐานดีนะครับแนวโน้มยังคงเติบโตได้ดีอยู่นะครับมี ESG rating ด้วยนะครับคือหุ้นที่เขามี ESG rating ที่ดีเนี่ย ต้นทุนเขาเนี่ยจะต่ำนะไม่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องของเวลาออกหุ้นกู้ไปกู้เงินไปต่างๆนะครับผมมันจะไปถูกไปรวมอยู่ในนั้นด้วยในแง่ของการคำนวณว่าถ้าเกิดคุณบริษัทอาจจะพื้นฐานเหมือนกันแต่อีกบริษัทหนึ่ง ESG สกอร์ดีกว่าอันนี้จะได้เปรียบใช่มันจะเป็นสกอร์มันจะเป็นสกอร์เขาจะบวกขึ้นพอบวกขึ้นเสร็จต้นทุนเขาก็จะลดลงนะครับดังนั้นเราก็จะเห็นได้ว่า ESG rating เนี่ยตอนนี้หลายๆคนก็พยายามที่จะพูดถึงมันไม่ใช่เพียงแค่ว่าเฮ้ยเขา ESG ดีอย่างเดียวแล้วยังไงอ่ะจะมันส่งผลต่อต้นทุนเขาด้วยนะต้นทุนเขาจะลดลงนะครับผมนะครับก็อ่ะเรามาดูกันนะครับ15หุ้นมีอะไรกันบ้างนะครับอ่ะมาดูอันดับแรกเลยนะครับนั่นก็คือตัวของแสนสิรินะครับแสนสิรินะครับนี่ก็ dividend yield เนี่ยอันนี้คือเขาเทียบกับของปี2566นะครับการคาดการณ์ได้ดู2566นะครับก็อยู่ที่ 10.50% นะครับ ESG rating เนี่ยคือ AAนะครับแล้วก็มาทิสโก้มาทิสโก้นี่เขาภาษาโซเชียลของแท้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 นะครับนะครับก็ 7.96% นะครับผมเห็นว่างวดไตรมาสหลังเนี่ยนักวิเคราะห์เขาก็คำนวณกันออกมาน่าจะปันผลอีกสักประมาณ 5.80 ถึง 5.85 บาทต่อหุ้นนะครับหลังจากที่ได้มีการปรับแผนเกี่ยวกับเรื่องของการจ่ายเงินปันผลจากปีละ1ครั้งมาเป็น2ครั้งและปีที่แล้วก็มีการปันผลไปละ1ครั้งนะครับครั้งที่2ก็คงจะเดี๋ยวคงประกาศกันนะครับเห็นว่า5บาท80ป่ะตามคาดการณ์ประมาณนั้นแหละครับผมประมาณ5บาท80บวกลบประมาณนั้นแหละนะครับเรตติ้งเขา AAA เลยนะครับที่เป็น ESG rating เลยนะใช่ครับใช่ครับดีนะครับผม origin นะครับมาดู origin property กันบ้างนะครับ 7.59% คือตัวนี้เขาปันผลดีอยู่ละนะครับผมแล้วก็ดีมาต่อเนื่องเลยนะครับคือผมประกอบการจะเพิ่มขึ้นลดลงบ้างแต่เขายังคงนโยบายปันผลระดับสูงอยู่นะครับ rating ก็อยู่ที่ประมาณ AA นะครับเป็น ESG rating นะครับ SC Asset นะครับนี่ก็ไว้ใจได้นะครับปันผลระดับสูง 7.20% นะครับ rating ก็ AA นะครับสุภาลัยนะครับยังไว้ใจได้อยู่นะครับ 7.14%นะครับเรตติ้งก็อยู่ที่ AA นะครับหุ้นสังหาริมทรัพย์เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าค้างสต็อกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอนโดบ้านเนี่ยค้างสต็อกบ้างแต่ราคาณปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่ามันตอบรับเกี่ยวกับเรื่องของพวกค้างสต็อกไปเรียบร้อยแล้วของเหลือของล้นนี่ใช่ครับก็คือตอบรับไปแล้วใช่ครับมันตอบรับไปแล้วนะครับผมนะครับอ่ะมาดูจากสุภาลัยแล้วมีอีกหุ้นหนึ่งที่ปันผลดีๆอันนี้กลุ่มอสังหาเหมือนกันใช่ใช่ LHS นะครับแบรนด์เฮาส์นะครับสายปันผลนี่ก็นะก็ประมาณสักเกือบ 7% แหละนะครับ ESG rating ก็คือ A นะครับ InTouch แหม InTouch นี่เขาก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับผม 6.17% นะครับ ESG rating ก็ AA นะครับ AP 5.90% นะครับแล้วก็ ESG rating AA นะครับแล้วก็มาปูนซีเมนต์นครหลวงนะครับจะก่อนเราเรียกกันปูนกลางปูนกลาง 5.82% นะครับเรตติ้งก็ AA นะครับแล้วก็มา TTCL นะครับ 5.52% นะครับ ESG เรตติ้งอยู่ที่ A นะครับมีเมเจอร์
ซินิเพ็กกรุ๊ปด้วยนะครับก็ 5.03% ESG Rating คือ AA นะครับ AS นะครับแน่นอนนี่ก็ของแท้นะครับ 4.02% นะครับ Rating สูงนะครับ AAA นะครับแล้วก็ BBL นะครับ BBL ยิวก็ประมาณสัก 4% แล้วก็ Rating อยู่ที่ AA ครับโอ้โห15หุ้นนี่ถ้าดูตรงนี้นะ Dividend Yield เนี่ยไม่ต่ำกว่า 4% เลยนะใช่ใช่ใช่คือแล้ว แล้วพวกนี้ราคาหุ้นค่อนข้างที่จะคือที่ผ่านมาเนี่ยแม้ว่าจะบางตัวจะมีการปรับลงมาเนี่ย นะครับแต่อย่างที่บอกค่ะคือมันสะท้อนเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยลบไปพอสมควรละนะครับผมแล้วก็ที่น่าสนใจคือโอ้โหอสังหานี่ถ้าผมนับเบื้องต้นนะ6ตัวเลยนะครับ6หุ้นเลยนะใน15หุ้นนี่เป็นของอสังหานี่6หุ้นเลยที่โอ้โหจ่ายปันผลแล้วก็อยู่ระดับต้นๆเลยนะแต่นี่ถ้าตัดทิสโก้ออกไปเนี่ยแลนด์แอนด์เฮ้าส์นี่5อันดับแรกเลยนะครับหรือว่าแต่ผมบอกก่อนนะอันนี้สายปันผลนะสายปันนะสายปันที่ชอบแบบว่าเงินปันผลนะครับเพราะว่าราคาหุ้นที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็บอกว่ามันน่าจะถึงจุดปอททอมแล้วล่ะนะครับแต่อย่างที่คุณชัยบอกว่าอันนี้ปันผลนะถ้าดิวิเดนด์ยิลด์เนี่ยอสังหาเนี่ยมันมีบางตัวนะที่อาจจะเหมาะคือแสนสิริอาจจะพอปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บขึ้นได้ใช่ได้ใช่ได้แต่แลนด์แอนด์เฮ้าส์เอย AP เนี่ยดูแล้วหรือว่าสุภาลัยเองเนี่ยในเชิงแคปิตอลเกนอาจจะเป็นรองนะใช่ใช่อาจจะเป็นรองเพราะว่าดูในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นเขาอาจจะไม่ค่อยหวือหวาเพราะฉะนั้นเนี่ยรับปันผลได้แต่แคปิตอลเกนอาจจะต้องเสียแคปิตอลเกนไปนะครับแต่ถ้าดูแล้วมันเป็นลักษณะของที่เป็นไฮบริดหน่อยก็ทิสโก้ไหมคุณธนชัยทิสโก้ นี่ไฮบริดหน่อยนะครับจบของแท้แล้วก็ถ้าดูอีกหุ้นหนึ่งก็แสนสิรินี่ก็พอไฮบริดได้นะมาเป็นดีทีนะพอมีประเด็นอะไรต่างๆในแสนสิริมักจะเรียกว่าจมูกไวอยู่เสมอนะหุ้นตัวนี้แล้วก็ถ้าเอาแบบแน่นๆน่ะแน่นๆหน่อยนี่ก็คงจะหนีไม่พ้นตัวของเนี่ยฮะอย่างอินทัชAdvance BBL ถูกไหมครับอันนี้แน่นๆนะขั้นไหวอย่างกรณีของ Advance เนี่ยก็ราคาเนี่ยถ้าในเชิงของปันผลเราได้เห็นประมาณ 4% กว่าอาจจะเป็นรองในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์แต่ในแง่ของความมั่นคงของราคาเนี่ยใช่ครับแล้วก็มั่นคงของตัวบริษัทด้วยนะใช่ครับอาจจะดูสูงนะครับแล้วก็อีกหุ้นหนึ่งที่ผมว่ามันอาจจะเสียไปนิดหนึ่งฮะตัวของปูนกลางเนี่ยหรือว่าปูนอินทรีย์เนี่ยปันผลดีแต่ว่าเขาเรียกสภาพคล่องไม่ค่อยดีนะไม่ค่อยมีสภาพคล่องเท่าไหร่ก็อาจจะอยู่ในมือผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับแต่ก็น่าสนใจฮะ15หุ้นมีแบงค์แค่2ตัวเองนะ BBL กับตรงดิสโก้ใช่ครับนะครับอันนี้ก็เป็น15หุ้นที่คุณทัชชัยเอามาฝากนะครับ